ถ้าพูดถึง Samsung ในซีรีส์ A เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก่อนหน้านี้มี A5 มี A7 ออกมาแล้วซึ่งในกลุ่มของซีรีส์นี้ก็จะเจาะกลุ่มสมาร์ทโฟนช่วงราคากลางค่ะแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทาง Samsung เขาเพิ่งออกตัว A8 แล้วก็ A8 Plus ซึ่งเป็นรุ่นเลขคู่มาบ้างแล้วและตอนนี้ก็ออกมาอีก2รุ่นนั่นก็คือ A6 แล้วก็ A6 Plus wow. ปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงรุ่นธรรมดากับรุ่น Plus ในครอบครัวเดียวกันหลายๆคนก็จะนึกถึงสเปคที่คล้ายๆกันต่างกันเต็มที่ก็แค่ขนาดหน้าจอหรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่ใช่ไหมแต่เจ้า2ตัวนี้มีความแตกต่างกันเยอะมากส่วนจะซื้อตัวไหนให้เหมาะกับคุณความต่างมีอะไรและความเหมือนเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เก่งสรุปมาให้ค่ะเอาล่ะความเหมือนอย่างแรกของ A6 แล้วก็ A6 Plus ก็คือเรื่องของดีไซน์เนาะแต่แม้ดีไซน์จะเหมือนกันก็ไม่ได้เหมือนกับรุ่นพี่ในตระกูลค่ะเพราะว่าถูกปรับแต่งมาใช้ฝาหลังแบบโลหะยูนิบอดี้ไม่ได้เป็นโลหะกระจกเหมือนก่อนซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนลุคพอสมควรจากความเงาๆรู้ๆมาเป็นสายสวยสตรองแบบนี้ซึ่งข้อดีของดีไซน์แบบนี้ก็คือจะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยยังใช้เป็น full screen เหมือนเดิมแต่ถ้าเทียบกับรุ่น A ก่อนหน้านี้สัดส่วนขอบดำบนล่างซ้ายขวาอาจจะหนากว่านิดหน่อยนอกจากนี้ตำแหน่งปุ่มต่างๆของตัวเครื่องทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันเดะมีช่องใส่ซิมแยกกับเมมมาให้เลยดังนั้นเราจึงสามารถใช้งาน2ซิมแล้วก็เติมเมมได้แบบไม่ต้องเลือกส่วนเรื่องของการเสียบชาร์จตัวนี้เนี่ยยังเป็นช่องไมโคร USB และก็พอร์ตหูฟัง 3.5 ก็ยังอยู่นะจ๊ะอีกหนึ่งความเหมือนคือทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 8.0 แล้วก็ Samsung UX 9.0 นั่นหมายความว่าฟีเจอร์ทั้งหมดเนี่ยจะมาเหมือนกันเดะอย่างการแบ่งหน้าจอไม่ว่าจะเป็น Multi Window หรือว่า Pop-up View ก็มีมาให้รวมถึง Bixby Vision ที่ให้เราส่องกล้องเพื่อหาสินค้าหรือว่าค้นหาสถานที่แล้วมันจะบอกรายละเอียดข้อมูลมาให้ก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะเนี่ยนะคะคือความเหมือนระหว่าง Samsung Galaxy A6 แล้วก็ Galaxy A6 Plus ต้องบอกว่าเรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยเหมือนกันเดะรวมถึงเรื่องของดีไซน์ภายในอย่าง UX UI ก็ให้มาเหมือนกันฟีเจอร์ให้มาเท่ากันแต่ที่เหลือต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่2เครื่องให้มาต่างกันทั้งหมดเลยค่ะส่วนเรื่องของความต่างเริ่มต้นที่ขนาดหน้าจอกันก่อนเลยงานนี้ความละเอียดก็ต่างขนาดหน้าจอก็ต่างด้วยโดย Galaxy A6 เป็นหน้าจอ HD Plus ขนาด 5.6 นิ้วส่วนรุ่น A6 Plus จะเป็นหน้าจอขนาด6นิ้วแบบ Full HD Plus ซึ่งจากเท่าที่ลองใช้งานมาถือว่ามีความต่างกันพอสมควรตัว A6 Plus จะเนียนตาแล้วก็คมชัดกว่าทำให้ใช้งานได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านั่นเองค่ะเรื่องของชิปประมวลผลอันนี้ก็ต่างเหมือนกันนะเพราะว่า A6 เขาใช้เป็น Exynos 7870ส่วนรุ่น Plus จะเป็นชิป Snapdragon 450ซึ่งจากผลการทดสอบของ AnTuTu คะแนนของเจ้าตัวเล็กจะอยู่ที่ประมาณ 63,000 ส่วนรุ่นใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 69,000 กว่าซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแล้วก็ถือว่ามากกว่าไม่เยอะเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่ได้มีการติดขัดอะไรเล่นเกมลื่นไหลได้ทั้งคู่แต่ถ้าจะว่าไปตัว Plus ก็จะทำได้ดีกว่านิดค่ะเรื่องที่ต่างกันมากจริงๆเนี่ยคงเป็นเรื่องของกล้องเนาะเพราะว่ากล้องให้มาต่างทั้งกล้องหน้ากล้องหลัง A6 เนี่ยให้กล้องหน้ามาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลซึ่งจะว่าไปก็ถือว่าเป็นค่าปกติของทาง Samsung เขาแหละแต่ว่ารุ่นพี่ A6 Plus เนี่ยสิจัดเต็มกล้องหน้ามาให้มากกว่าอยู่ที่24ล้านพิกเซลงานนี้ไปชนกับค่ายสายเซลฟี่อย่าง Oppo แล้วก็ Vivo ได้เลยและแม้ว่าจะเป็นกล้องหน้าเดียวแต่เขาก็มีโหมดเซลฟี่โฟกัสมาให้เราทำหน้าชัดหลังเบลอได้เพราะมีสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กมาให้เล่นฟุ้งฟิ้งกันด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นยังมีไฟแฟลชกล้องหน้าเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ตอนกลางคืนได้ด้วยที่สำคัญไฟแฟลชนี้สามารถปรับได้3ระดับเพื่อการเซลฟี่แสงนวลสวยหน้าไม่แข็งค่ะภาพที่ได้ออกมาค่อนข้างจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคมชัดแล้วก็เรื่องของสีสันตัว A6 Plus เนี่ยจะทำออกมาได้คมชัดแล้วก็มีรายละเอียดที่มากกว่ารวมถึงให้สีที่สมจริงกว่าในขณะที่รุ่น A6 จะเน้นเป็นโทนสีสว่างค่ะส่วนกล้องหลังให้มาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลเท่ากันเดะแต่ว่ารุ่นของ A6 เนี่ยจะเป็นกล้องเดี่ยว A6 Plus จะเข้ามาเป็นกล้องหลังคู่นะคะและเมื่อเป็นกล้องหลังคู่แบบนี้เลยได้ฟีเจอร์ลูกเลนส์ของ Live Focus เข้ามาช่วยเสริมทับด้วยซึ่งภาพถ่ายที่ได้จากกล้องทั้ง2รุ่นนั้นถ้าเกิดว่าเป็นที่แสงน้อยจะเห็นได้ชัดว่าคุณภาพภาพค่อนข้างต่างกันชัดเจนโดยรุ่น Plus นั้นจะทำออกมาได้ดีกว่าค่ะ
รวมถึงเรื่องของสีกล้องเนี่ยก็จะมีความต่างกันด้วยนะใน2รุ่นนี้ดูเหมือนว่ารุ่น Plus จะออกเหลืองกว่าที่ตาเห็นไปอยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นเฉพาะเครื่องที่เราได้มาทดสอบรุ่นที่วางขายจริงอาจจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเมื่อมาพร้อมกับกล้องคู่เนี่ยเจ้า A6 Plus เลยมีภาษีเหนือกว่าอีกนิดหน่อยเพราะว่าสามารถถ่ายไลฟ์โฟกัสและเอามาปรับความเบลอหลังถ่ายได้ทำอาร์ตโบเก้สวยๆลายหัวใจลายผีเสื้อได้แบบนี้ด้วยนะความต่างอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะอันนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอใหญ่ขึ้นมีความละเอียดมากขึ้นก็ต้องกินแบตมากขึ้นอยู่แล้วแบตเตอรี่2รุ่นนี้ให้มาต่างกันอยู่500มิลลิแอมป์เนาะโดยรุ่น A6 ให้มาที่3000มิลลิแอมป์ส่วน A6 Plus อยู่ที่3500มิลลิแอมป์ค่ะและทั้ง2รุ่นยังรองรับการชาร์จไวด้วยค่ะส่วนเรื่องของราคา Samsung Galaxy A6 เปิดมาที่ 8,900 บาทและรุ่นพี่อย่าง A6 Plus เปิดมาที่ 1,900 บาทใครสนใจรอเจอกันได้ช่วงงาน TME 24พฤษภาคมนี้ค่ะและนี่แหละค่ะก็คือ Samsung Galaxy A6 แล้วก็ Samsung Galaxy A6 Plus จะเห็นว่า2รุ่นนี้มีความต่างกันเยอะพอสมควรเลยเนาะแต่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของราคาที่ต่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนถ้าเกิดเห็นสเปคต่างแล้วอาจต้องชั่งใจดูนะว่าในราคาที่ต่างกันมันคุ้มค่าสำหรับการใช้งานของเราหรือเปล่าบางทีสเปคแค่นี้เราอาจจะใช้งานพอแล้วไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มถ้าเกิดคิดแบบนั้นก็โอเคยังไงก็ลองเลือกรุ่นที่เหมาะกับคุณแล้วกันนะคะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าเพิ่งปิดค่ะกด subscribe ให้เราด้วยนะ